หลวงพ่อมาเลี้ยงลิงอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอคะทุกวันถ้ามาเลี้ยงอย่างนี้อ่ะมันจะไปรบกวนชาวบ้านไหมครับไม่ไปอ่ะมันอิ่มแล้วไม่ไปอ่ะครับเป็นทางเหรอถ้ามันไม่อิ่มมันก็ไปรบกวนวัดนี่ยังมากวนนะทุกวันเลยเหรอคะทุกวันแล้วอาหารที่ไหนอะคะนะซื้อบ้างคนมาถวายบ้างแล้วหลวงพ่อไปบิณฑบาตไปด้วยใช่ปะไม่จะไปไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวเลี้ยงกี่ที่คะหลวงพ่อหลายที่ที่ไปเนี่ยไอ้หน่วยอบรมพระสังฆาธิการเนี่ยเคยไปไหมค่ะค่ะนั่นเยอะว่ะเยอะเลี้ยงเยอะหลวงพ่อให้มากี่ปีแล้วครับแบบเนี้ยให้มาหลายปีแล้วครับสัก10ปีได้ยังครับได้แล้วสมัยก่อนที่บิณฑบาตได้ก็เคยเอาข้าวมาให้ด้วยใช่ไหมเอาข้าวชอบมันข้าวมันชอบมันชอบทุกอย่างอะไรเองแต่ตอนนี้บิณฑบาตไม่ไหวก็เอาที่คนเขามาถวายไหวมากเลยพ่อจะเลี้ยงอย่างนี้ไปอีกนานไหมคะก็มันเลี้ยงจนหมดจนสิ้นอายุอ่ะตอนนี้หลวงพ่ออายุเท่าไหร่แล้วคะ88แล้ว88ทำไมหลวงพ่อถึงคิดจะเลี้ยงลิงอ่ะครับพ่อสาเหตุอะไรสงสารนั่นน่ะมันถ้ามาเลี้ยงอย่างนี้อ่ะมันจะไปรบกวนชาวบ้านไหมครับไม่ไปอ่ะมันอิ่มแล้วไม่ไปครับมันเป็นทางเหรอถ้ามันไม่อิ่มมันก็ไปรบกวนวัดนี่ยังมากวนนะครับเท่ากับตอนนี้พออิ่มแล้วก็ไม่ไปกวนใครแล้วไม่กวนใครแล้วถือว่าชาวบ้านแถวนี้ก็ได้อานิสงส์อย่างของพ่อนะ